สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ตูนนะครับวันนี้พี่ตูนก็มาสอนนะครับในของ VIP นะครับ VIP ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะครับตอนล็อบบี้อ่ะนะครับคือตอนอยู่ล็อบบี้นะตัวเลือกตัวละครน่ะนะครับคือเปลี่ยนภาพพื้นหลังแล้วก็เปลี่ยนภาพตอนเข้าเกมนะครับตอนที่โหลดดิ้งดาต้านะคือเวลาตอนเราใส่รหัสใช่ไหมใส่พาสเวิร์ดเสร็จกดเริ่มเกมพอเกมเด้งขึ้นมานะครับก็จะมีรูปอยู่ข้างหลังใช่ไหมนั่นแหละเราจะเปลี่ยนตรงนั้นกับภาพพื้นหลังนะครับเปลี่ยนภาพพื้นหลังตรงล็อบบี้นะครับที่ตัวละครยืนนะครับแล้วก็มีภาพพื้นหลังอยู่นั่นแหละโอเคนะครับมาเปลี่ยนกันนะครับไปที่เซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับไปที่บินนะครับมาที่ data นะฮะแล้วก็มาที่เมนูมาที่นี่นะครับพอ open มาเสร็จนะครับส่วนใครยังไม่มีโปรแกรมก็โหลดได้นะครับใน VP นะครับในกระทู้ของรูปไอเทมนะครับรูปไอเทมจะมีให้โหลดอยู่นะส่วนชื่อโปรแกรมก็จะมีบอกอยู่เลยชื่อเนี่ยพอเปิดมาครับกดมาที่ edit นะครับกดมาที่ edit แล้วก็กดมาที่ image นะครับกด edit แล้วก็ image นะครับมันก็จะค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับรออยู่ไอ้รอก่อนนะครับโอเคผมกดไปแล้วนะครับโอเคมาแล้วจากนั้นเลื่อนมาล่างสุดเลยนะครับเลื่อนมาล่างสุดก็จะพบไฟล์นะครับเรื่องมาล่างสุดก็จะพบภาพอยู่2รูปนะครับแล้วแต่ว่าคนแต่ละคนเจอภาพไหนนะครับเพราะไฟล์แต่ละไฟล์มันไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมเจอภาพนี้นะครับอันนี้ผมแก้ไอ้แต่งไว้แล้วนะครับก็เปลี่ยนนะครับส่วนภาพตรงนี้คือภาพตอน loading data นะครับที่มันจะมีโหลดแดงๆตรงเนี้ยนะไม่ใช่ตอนโหลดเข้าเซิร์ฟนะไม่ใช่โหลดเข้าแมปตอนที่ loading data นะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นภาพพื้นหลังนะครับภาพพื้นหลังภาพหลังตอนเลือกตัวละครนะครับล็อบบี้นะครับหน้าล็อบบี้นะครับตรงนี้จะเป็นภาพหลังนะแล้วก็เปลี่ยนนะครับคลิกที่รูปนะครับสมมติเราคลิกปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนภาพนี้นะครับกดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับมุมขอบเนี่ยนะครับคลิกให้มันพอคลิกถ้าเกิดคลิกถูกเนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับคำว่า open แล้วก็ไปหาไฟล์ภาพนะครับภาพก็จะเป็น JPEG นะครับแล้วก็ขนาดภาพก็จะเป็น 1920x1080 นะครับก็ไปหาภาพขนาดนี้มานะฮะแล้วก็ไปแต่งกันให้สวยงามแล้วก็มา open ปุ๊บแล้วก็เลือกนะฮะเลือกแล้วก็นะสมมติผมเอาเป็นภาพนี้นะครับส่วนข้างบนก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกสมมติเอาภาพนี้นะครับก็แล้วแต่คนนะครับขนาดภาพก็จะเป็น1920x1080นะครับก็1920x1080นั่นเองโอเคนะครับก็เซฟเสร็จเอ้ยพอเปลี่ยนเสร็จกดเซฟเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับส่วนอื่นมันก็ได้มีเปลี่ยนมากมายนะครับเปลี่ยนตอนไอ้ปุ่มกดเข้าเกมนะครับทั้งหมดเลยที่เราจะเปลี่ยนก็เยอะแยะมากมายเราก็ไปเปลี่ยนกันนะครับหลายภาพนะครับ2-10นะครับแต่ก็ว่าไปก็ดูขนาดภาพด้วยครับขนาดภาพของเก่ามันเท่าไหร่เราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะได้เหมือนอันเก่านั่นเองนะครับพอเปลี่ยนอะไรเสร็จเรียบร้อยกดเซฟนะครับพอเซฟเสร็จเนี่ยเราก็ไปบิ้วเลยเพราะว่าเราแก้ไฟล์ที่นี่เรียบร้อยแล้วไปที่บินแล้วก็ไปที่ RS View นะครับดับคลิกที่ RS View นะครับจากนั้นก็เข้าเกมดูว่าภาพได้เปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเกิดภาพเปลี่ยนก็แสดงว่าเราทำถูกต้องแล้วนะครับแต่ที่เกิดทำตามมาก็มันง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่มีต้องมีโปรแกรมนะครับโปรแกรมก็เอาไว้ใน VP แล้วนะครับในกระทู้ของรูปไอเทมนะครับรูปไอเทม1นั่นเอง
เลื่อนมาก็จะเจอมีโปรแกรมนะครับโปรแกรมมันก็จะเขียนบอกอยู่ทั้งหมดนะครับก็มีวิธีทำแล้วก็มีโปรแกรมให้นะครับก็ไปโหลดปุ๊บแล้วก็ทำตามคลิปแค่นั้นแหละก็เสร็จนะครับโอเคนะครับก็เป็นเสร็จแล้วกันนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะมันแค่เปลี่ยนนิดเดียวเองนะครับ